โอเคครับก็จบไปตอนสุดท้ายแล้วตอนที่8นะครับ Terminator Zero ครับผมมาคุยกันในตอนจบก่อนแล้วกันนะภาพรวมตอนจบเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะมีครบทุกอารมณ์เลยมีทั้งแอคชั่นมีทั้งการโชว์งานภาพที่แบบสวยๆไอตัว Terminator T800 ในเวอร์ชั่นของสามิติแม่งโคตรสยองอารมณ์เหมือนเราดูภาพยนตร์ภาค1นึ่งภาคสองนะมาในรูปแบบสมมิติแบบ ขยับแบบสโลแบบกระตุกๆแม่งน่ากลัวสัตว์เสียงปงเสียงปืนอย่างเงี้ยสนั่นหูมากโคตรชอบแอคชั่นดีจริงๆครับผมว่านะตอนจบแล้วก็บทสรุปออกมาในเชิงแบบปัชญาหน่อยออกมาในเชิงให้คนดูคิดแบบปลายเปิดสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวตอนจบเหมือนจะแตกไทม์ไลน์ใหม่ก็คือการที่โคโคโระ มีตัวตนอยู่ต่อไปแล้วก็ช่วยมนุษย์สชาติหยุดยั้งสกายเน็ตไม่ให้ยึดครองโลกแล้วก็ยิงนิวเคลียร์นะครับพวกเอโกที่ย้อนมาจากอนาคตหรือเคนตะหรือมิสาก,กิก็ยังอยู่ในไทม์ไลน์นี้ต่อไปไม่รู้ว่าจะมีซีซั่น2องไหมมีความเป็นไปได้สูงนะว่าอาจจะมีแต่ไม่มีก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับตอนจบไปนะ ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะจบสวยไหมวะมันมีบางจังหวะงงๆนะมีจังหวะให้คุยเยอะอะเพราะว่าถ้าคนยกประเด็นหลายๆตัวละครเอามาคุยอะผมว่าแม่งน่าคุยไปหมดอะนะจริงปะพอตอนจบอะชัางเรื่องเมาคอมย้อนมาย้อนอดีตมาอย่างเงี้ยแล้วแม่เป็นเอโก้ีืออะไรวะอย่างเงี้ยนะแม่เป็นเอโก้ ในอนาคตเนี่ยเสียแขนด้วยอ้าวมาเฉลยในตอนจบอย่างพียเนตโตสมาชิกคาเนตกูเดาถูกได้ไงกูก็ไม่รู้นะแม่งไม่ได้มีร่องรอยให้เดาว่าเอโกเป็นแม่เลยนะมึงเดาว่าเอโกเป็นแม่มันคลอมเลมเก่งมากเลยนะยอมรับเลยปบมือให้ท่านสมาชิกคาเนตนะฮะสุดยอดแห่งนักดูนะฮะแล้วตอนแรกก็รู้ด้วยนะว่ามิสากิเป็นหุ่นยนต์มึงดูก่อนหรือเปล่าวะนี่ย ตอนจบนี่คือทา้คะแนนนะผมว่าก็ผมให้แบบคะแนนเดตติ้งสูงสุดอยู่ที่เจ็อะดูมานะดังนั้นผมก็ให้เจ็ดเหมือนเดิมตอนนี้นะถ้าเอาแบบสูงสุดใน8ตอนมีเจอาจจะมีหล่นไปหกบ้างไปห้าบ้างนะครับแต่ตอนนี้ให้เจดแล้วกันก็ถือว่าจบได้ค่อนข้างโอเคคิดว่ามีต่อก็ได้ไม่มีต่อกันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเนื้อเรื่องเนื้อหา แม่งแทบไม่ได้ไปเชื่อมอะไรกับภาพยนตร์เลยนะเหมือนเป็นอีกเหตุการณ์อีกไทม์ไลน์หนึ่งในในเรื่องของการย้อนเวลาเนี่ยเฮียเทอร์มินเตอร์แม่งสงสัยจะมีแต่ลูกเล่นนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันอย่างที่มันบอกนะมันมีคนย้อนเวลามาเยอะมากอะไทม์ไลน์ถูกส่งมาให้เป็นอัศวินในการรักษา บุละครบ้างเหตุการณ์บ้างให้ปกป้องจากสกายเน็ตที่ถูกย้อนมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีการพูดถึงอยู่อ้เหี้ยทอมีเนเตอร์นี่มันจะเล่นแตบบบ่บุกงีเรื่องไงวะ่จริงในซีรีส์อนิเมะนี้ก็คล้ายๆภาคหนึ่งภาคสองที่ย้อนเวลากันมาล,าล่าอะไรฮะแต่มันจะซับซ้อนกว่าในเรื่องเนื้อหาเนี่ยนะมีปมมีอะไรเยอะกว่านะครับภาพรวมทั้งซีรีส์เนี่ยผมว่ามันเป็นอนิเมะที่ค่อนข้างในเรื่องดีผู้ใหญ่ดูอะน่าจะชอบเลย ถ้าใครเป็นแฟนเทอร์มินเอเตอร์น่าจะชอบเลยแต่ก็จะอาจจะมีจังหวะที่งงๆอยู่บ้างแบบไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลของตัวละครอยู่บ้างนะครับซึ่งมันอาจจะให้เราคิดลึกอะอย่างเมาคอมเนี่ยมึงเคลียร์กับโคโคโรนี่หกเจ็ดตอนเลยนะกว่าจะมีบทดราม่าสุดท้ายโดนฆ่าซะงั้นอะไรเงี้ยในเรื่องของภาพเนี่ยพูดถึงภาพกันหน่อยนะอนิเมะเรื่องนี้ภาพเนี่ยอยู่ในระดับที่ตอนแรกอะต้องบอกว่าผมดูเนี่ยผมไม่ได้ดูตัวอย่างก่อนนะผมแอบเปิดก่อน แอบเปิดไปดูตอนหนึ่งก่อนแล้วแบบดูแบบกอกรออ่ะเหียตอนแรกภาพขิเห่ชิบหายนในใจผมนะากาดจะไม่ดูด้วยซ้ำนะแต่พอลองได้ดูจริงๆแล้วภาพค่อนข้างดีเลยเราจะเห็นได้ว่า8ตอนไม่มีงานเผาเลยนะมันเป็นเส้นเขาเรียกว่าลายเส้นของตัวของตัวเองอะ i p r r o รด c t i o n น่ะมันก็จะออกแนวประมาณนี้ใช่ปะ่ปะภาพอ่ะแต่สีมันจะหมองๆจางๆหน่อยเป็นข้อเสียของ IG ที่ผมดูมาหลายเรื่องอยู่แล้ว แต่ในเรื่องขลายเส้นไม่มีเผาเลยนะแถมถ้ามันสวยในแบบฉบับของมันอะแล้วเวลามันมีลูกเล่นใส่3มมิติเข้ามาสวยชิบหายเลยบางฉากที่มี3มิติเข้ามาอันนี้เป็นจุดเด่นตอนแรกคิดว่าจะเป็น 2D ธรรมดาที่ไหนได้อ้ะดูไปดูมามี3มิติยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างไอที0ปนะที่เห็นตอนหลังเป็นคนเล็กสวยดีแต่อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายตามสไตล์ IG แต่เรื่องนี้น่าจะเน้น เน้นนะผมว่ามันเน้นนะเน้นไหมเน้นอยู่ผมว่านะในเรื่องเนื้อหาก็สไตล์คนเหล็กนี่แหละครับอาจจะมีอะไรซับซ้อนหน่อยตัวละครนั้นมีปมปริศนาเฮ้ยเฉลยมาพีคตัวละครนี้มีปริศนาหน่อยเฮ้ยเฉลยมาพีคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สกายเน็ตยังไม่พอยัดโคโคโรเข้ามาอีกระบบปฏิบัติการ AI <S <S ตรงนี้ผมชอบมากเลยนะ <S <S ในเรื่องของโคโคโรเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันมีการ เล่นเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ที่ลึกซึ้งกว่าสกายเนอีกนะผมว่าโคโคโรเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์ของเมลคอมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาต่อยอดที่ล้ำกว่าสกายเดซึ่งเหมือนในยุคนี้เลยที่โลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกในยุคของ AI ความน่ากลัวเนี่ยของ AI เนี่ยดูจากไหนดูจากซีรีส์อนิเมะเรื่องนี้ได้เลยใช่ไหมว่าถ้ามนุษย์อะ ยังใช้ AI อยู่ยังไปเล่นกับมันให้มันพัฒนาเรื่อยๆอะไรเองยังไงเนี่ยมันอาจจะคิดเองได้เหมือนในหนัง Terminator นเรื่องนี้แหละตอนแรกอ่ะมันก็เราได้เห็นไอเดียนี้ตั้งแต่ในภาพยนตร์ภา,ภาคหนึ่งสองอะไรอย่างงี้แล้วใช่ไหมแต่นี่มันลึกล้ำไปอีกนะที่มันคิดเองเออเองอะไรได้แบบวิเคราะห์คนได้อะไรได้เนี่ยโอ้อย่างเจ๋งไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไน,นไหมแต่ กลัวครับในเรื่องของ AI น่าจะประมาณนี้ภาพรวมได้ให้คะแนนมันจะมีบางตอนหล่นไปบ้างคะแนนนะนะเพราะว่าน้ำมันก็ค่อนข้างมีมีจุดในเนื้อเอ่ยอยคุยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่การคุยมันก็สนุกดีโดยเฉพาะ5้าหกเดแนี่ยผมว่าสนุกทุกตอนเลยอาจจะมีเอ่อ่ยนิดนึงที่รู้สึกผมจะให้5้ากับหกใช่ป่ตอนที่ รู้สึกว่าจะเป็นตอนที่หกป่ไม่รู้นะหกเจ็ดห้ากับหกตกตกลงมันหน่อยคิดแล้วถ้าแบบภาพรวมสนุกดี้หกจุดห้าเต็มสิบแลเลกันปะประมาณนี้ป่ะชอบเล็กๆไม่ได้ชอบมากอะไรมากสำหรับผมนะฮะอืมใครให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะภาพรวมทั้งซีรีส์ผมให้หกจุดห้าเต็มสิบครับตัดเกรดโป๊ะ กับกลายเป็นว่ามันมีหลายไทม์ไลน์ชิบหายเลยนะเทอร์มินเตอร์เนี่ยไอ้ที่ผมชอบทฤษฎีพาราด็อกมันอธิบายเคลียร์ดีนะในเรื่องนี้ที่ว่าในอนาคตอ่ะแม้ว่าคุณจะส่งอะไรมาในอดีตแต่ไอ้ไทม์ไลน์อนาคตอันนั้นก็จะยังอยู่อย่างนั้นนะไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ไทม์ไลน์ในอดีตเนี่ยที่ส่งไปมันเป็นอนาคตที่เกิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องราวใหม่เลรอย่างนี้นะอธิบายดีนะเว้ผมว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับทฤษฎีเวลาบางเรื่องนี่อธิบายแล้วงงนะ ลงเตกแต่เรื่องนี้เล่นดีผมว่าอธิบายดีครับผมเข้าใจง่ายเลยสมาชิกคาเนบอกว่าอย่าบอกนะจะเอาไปพัฒนาตัวเองแต่ตอนจบผมชอบมากตอนจบโคโคโรน่าจะหยุดสกายเลได้แล้วมันเอาให้คนดูคิดแหละที่มันยิบหัวกะโหลกของหุ่นเหล็กมาเนี่ยมันคิดได้สองแง่สองงามนะเพราะว่าในตอนนี้โคโคโร มันก็เหมือนเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ยึดครองโลกแทนสกายเน็ตซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นน่ะมันใช้หุ่นยนต์อินโนซึ่งเป็นหุ่นยนต์สามัญประจำบ้านตามร้านค้าตามบ้านเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าเป็นกองทัพแดยนั่นแหละ,ะ,แ,หละแต่มันอาจจะไม่พอใจก็ได้มันเอาไอ้หุ่นทีแ0ดร้อยมาไอ้เฮียนี่แม่งเก่งในการต่อสู้อ่ะมันอาจจะพัฒนาหุ่นทีแปดร้อยขึ้นมา ก็เป็นได้คิดเหมือนกันป่ะเอาไว้ต่อสู้ให้มันนะอ่ะอืผมว่าแม่งมีซีรีส์เนี่ยทีซั่นสองชัวร์เลยว่ะปลายเปิดแบบนี้แล้วแม่งยังมีปูมปริศนาปมลับของมันข้อมีอ่ะว่าเขาอะไรอ่ะเขาเคยเห็นอนาคตหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนเห็นเหตุการณ์เหมือนรู้ทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่ะต,ต้องไปตั้งใจดูใหม่อีกรอบถ้าอยากให้เข้าใจกว่านี้ Movie d o อกบอกว่า a b s ซ l ลู e คาร์เน e เอาให้ดีนะสมาชิกมิเตอร์เป็นตัวเอาไปพัฒนาหุ่นตัวใหม่ละเพื่อมารับมือสกายเนมจบคล้ายๆมูบี้ที่สุดท้ายก็เปลี่ยนอดีตได้แต่อนาคตหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมก็อาจจะเล่นเรื่องราว ในไทม์ไลน์เนี้ยในอนาคตต่อก็ได้นะซีเซนสองถ้ามีแอนค์ครูบอกถ้ามีภาคต่ออัานไม่ใช่ซีโย์แต่เป็นวันนับต่อหรือไม่ก็ศีโยอ่าเป็นความดับศูนย์ความหมายดับศูนย์เป็นการเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นการเริ่มต้นใหม่โอผมอ่านคอมเมนต์ผิดน้องขอบให้ด้วยอาจจะเป็นได้นะเทอร์มนะินาเตอร์วันเหรอเหมือนกับซี่าไม่นัดวันอย่างเงี้ยสมาชิกมิเตอร์วินตูบอกถ้าคุยเรื่องเส้นเวลาผมว่าต้องวาดรูปออกมาเป็นแผนผัง ถึงจะรู้เรื่องอืผมว่าน่าจะมีคนทําแหละฝรั่งน่าจะมีเคาะกันเยอะแต่มันก็จะมันพูดแล้วมันงงๆอะ่ะผมว่าอย่างเขาบอกว่าย้อนกลับมามันมีอนาคตแตกใหม่แต่ว่าในทำลายอนาคตมันมีหลายอันอยู่แล้วหรือเปล่าวะอันเนี้ยมีใครรู้บ้างเพราะว่าพอข้อมันมาเนี่ยมันเกือบปีสองพันสองศูนย์หู้นย์แล้วนะเกือบจะนะ แต่ที่เอโกมา2022ยังไม่มีลูกอันนี้มันเป็นเส้นเดียวกันหรือเปล่าหรือโคระเส้นวะเชียยิ่งคิดยิ่งปวดหัวช่างแม่งแอดกลัวมีภาคสที่เล่นในโลกอนาคตแต่ไม่ค่อยมีใครเอามาต่อยอดอ่ะโอ้ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาอยากจะทําเรื่องตรงนี้แหละเชื่อผมเขาอยากทําเรื่องราวในอนาคตที่สกายเน็ตครองโลกแหละแต่ทําไมถึงไม่ได้ทํารู้ปะมันต้องใช้งบมหาศาล ้องคิดดูดีโปรดักชันต้องเซตโลกใหม่โลกหลังโลกร่วมสลายแล้วหุ่นยนต์ต้องเยอะมากๆอะไรเงี้ยผมก็อยากดูเรื่องราวตรงนั้นเหมือนกันนะแต่ไม่ได้สร้างสั้งทีอะ่ะผมว่าเขามีไอเดียอยากจะทำมากเลยสมาชิกมิสเตอร์เฟนตูบอกผมให้ภาพรวม6.5เต็ม10อ้าให้เท่ากันเลยนี่คาเนตบอกตอนจบให้8.5ชอบสุดแล้วในตอนทุกตอนโดยเฉพาะภาพ ชอบแสดงว่าชอบ Terminator T800 ที800แน่เลยภาพรวม6เต็ม10ดีกว่าที่คิดนะแต่โดยรวมไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ก็เพลินไปดีอ่าคิดเหมือนกันเลยประมาณเพลินๆน,นะฮะ้คูดูบอกภาพรวมสนุกดีเพลินๆเดดดุนแรงแอคชั่นก็โอเคระทึกมีอะไรคิดระหว่างทางแต่บทที่ไม่ชอบก็ระหว่างคุยกับโคโคโรดูลีลาเยอะไปแล้วฉากคิดดูตลกไม่สมเหตุสมผลนะเชียมันคอมในคุยกับโคโคโรแทบจะทั้งซีรีส์เลยนะคุยลีลาอึดอัดจริงภาพรวม ชอบอย่างที่แอดครูบอกเลยมีเรทดุนแรงนะยิงกันไส้แตกเลือดทะลักไส้กระจายมีอะไรให้คิดระทึกจริงบางฉากอน่ตกใจก็มีนะคาเนตบอกทีที่ผมไม่เทก,ก่อนใช่ไหมเกือบแล้วเหมือนกันเนาะแต่ผมว่าผมสาบานว่าไม่ได้ดูมาก่อนจริงๆอ่ะเก่งมากครับที่เดาได้นะสมาชิกคารเนตทีนี้มาพูดถึงเรื่องภาคไทยกันหน่อยนะในเรื่องของภาคไทยตรงนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างผิดหวังนะสำหรับ ซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าสี่ตอนแรกผมดูภาคไทยนะฮะผมเนี่ยเป็นคนง่ายๆดูอะไรก็ได้ภาคไทยผมไม่เคยบน่นมาก่อนเลยนะเว้ยตั้งแต่ดูสตรีมมิ่งแต่เรื่องนี้ขอบ่นหน่อยแล้วกันด้วยความที่ไว้ใจเนาะเราคิดว่าภาคไทยอะ่ะมันคงจะดีเราก็ดูภาคไทยไป4ตอนผมก็ตังหิดตตงหิดต,ตั้งแต่ตอนสงตอนสามแล้เฮียมีความรู้สึกว่าทำไมกูลำคาญภาคไทยจังวะมันดูแบบมันอึดอัดแบบแปลก โดยเฉพาะผมไม่ได้ด่าคนภาคเลยนะขออภัยด้วยว้าคนภาคอาจจะแอบมาฟังหรืออะไรเงี้ยโดยเฉพาะตัวละครอย่างมิสากิอะนะที่เป็นหุ่นะนะซึ่งกูรำคาญมากเลยเวลาคุยอะตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะเขาภาคแบบนี้เพราะว่าน้ำเสียงหรือโทนเสียงของต้นฉบับญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้หรือเปล่านะผมก็เลยข้องใจเปลี่ยนไปดูญี่ปุ่นปรากฏว่าเชี yeah. ่ยคนละฟีลกันเลยครับ ผมเลยเสียดายมากเลยที่ผมไม่ได้ดูเสียงญ,ญี่ปุ่นตั้งแต่แรกผมมาเปลี่ยนดูตอนประมาณสี่กลางๆมาดูเสียงญ,ญ,ญี่ปุ่นอนะแล้วทุกตัวละครของญี่ปุ่นโอโ้โหได้ฟีลหมดดังนั้นนะ่ะถ้าดูภาคญี่ปุ่นตั้งแต่แรกผมว่าเรื่องนี้อาจจะดีขึ้นในในใจของผมเลยภาคอะ่ะมีส่วนสำคัญในการดูจริงๆครับถ้าใครบอกว่าไม่สำคัญเรื่องนี้ลองเทียบดูแล้วกันคนระับพูดง่ายเลยนะนี่ยังไม่รวมนะับ พวกเรกะพวกอะไรอย่างเนงะี้ยใ่แบบพอไปดูเสียงญี่ปุ่นแล้วโโหคนละปิวเลยไอ้ครูบอกนึกถึงดราฟบอลช่วงทังเปลี่ยนอดีตได้แต่อนาคตตัวเองก็ยังเหมือนเดิมเออคล้ายๆกันนะทฤษฎีอนาคตคล้ายๆกันอันเนี้ยคาเนนบอกว่าจบเลยทีแปดร้อยแพ้หุ่นแม่บ้านหุ่นสามัญประจําบ้านในเะฮียมันอย่างว่านะจํานวนมันเยอะด้วยมันมาเป็นร้อยทีแปดร้อยโดนลุมขยี้ตายเลย,ยอยนนาชิหาย ไอ้ครูบอกต้องรอเวอร์ชันหนังในอนาคตอีกทีว่าทำลายจะเป็นยังไงจะเชื่อไหมใช่ไหมคงเล่นใหม่อรบผมว่าน่าจะเล่นเรื่องใหม่ขายได้ตลอดสมาชิมิสเตอร์ฟริลตูบอกว่าซีรีส์นี้ดีตรงที่มันใช้เสงเส้นเวลามาเล่าเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปได้โดยที่ไม่ไปมีผลกระทบกับเรื่องหลักตรงนี้เลยไม่เกิดช่องโหว่ของเนื้อเรื่องอ่ะใช่เลยครับพอย้อนมาเกิดการแตกทำลายใหม่คือพูดง,ง่ายๆว่าพอย้อนมาปุ๊บแตกทำลายใหม่ปั๊บ,ไ,บไอ้ทำลายที่มา ไม่ไปส่งผลกับไทม์ไลน์ในภาพยนตร์อะไรเลยอย่างเงี้ยมันจะสมมุติก็ได้ว่ามันอยู่เรื่องราวเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าย้อนปุ๊บเมื่อไหร่ก็จะเป็นไทม์ไลน์ใหม่เลยไอ้ยายคนนี้อธิบายให้เอกะฟังอะ่ะอธิบายเคลียร์ดีนะและคุณยายคนนี้คือใครวะได้เฉลยปะเออคุณยายที่บอกเอกะเรื่องเวลาใครวะลืมพูดถึงเลยสมาชิกคาเนีบอกที่เห็นอนาคตคืออ่านมาเพราะเห็นมากับตาจากอนาคต ไม่รู้อันนี้แต่พ่อมันค่อมก็คือใครกันนะไม่รู้เนี่ยอนเนี้ยเหมือนจะยังไม่เฉลยด้วยเชี่ย <Yeah. S 2> ไอ้ครูบอ,อภาคสตอนนั้นรายได้ขาดทุนใช่เลยครับที่พระเอกอวาตารใช่ป่ะสมาชิกคะเนตบอกว่าน่าจะคนละเส้นเวลานะที่มาค่อมมาจากเอโกเพราะยังอยู่ปัจจุบันน่าจะคนละเส้นนะผมว่านะครับมูมีด็อกบอกว่าพี่ฟิลว,ว่าไงผมว่างั้น <laughs> สมาชิกคาเดน,นบอกภาคไทยเรื่องนี้ผิดหวังจริงๆครับปกติผมเป็นคนแม่งดูได้หมดอ่ะภาคไทยอ่ะผมแม่งสบายๆเลยนะดูแบบแต่เรื่องนี้พอไปอช่างแม่งเพื่อบทไปแล้วอาจครูบอกผมดูภาคไทยช่วงหลังเรื่องไหนจะมีพยายามดูเพื่อปรับตามนักภาคใหม่ที่เราไม่ชินส่วนหนึ่งอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องนี้น่าจะมีนักภาคหน้าใหม่เยอะเพราะไม่เคยฟังเลยอะ่ะบางเสียงเสียงแบบเสียงใหม่เลยเป็นกลิ่นอายใหม่ๆของภาคไทย คานเน็ตบอกว่ามีสก,กิคือภาคดีจนดำคาญใช่ไหมคือมันไม่เหมือนต้นฉบับเลยอะสิถือว่าให้หน้าใหม่มาโชว์ฝีมือเขาคือใครอะนะน่าจะเป็นหน้าใหม่บ้าไม่เคยฟังเสียงคนนี้เลยนะไอค้ครูบอกออริจินอลเน็ตฟิกที่ผมชอบที่สุดก็ไซเบอร์พังอื่นก็มีแอมพายในเดอะการ์เด้นไม่ได้ดูเลยว่นะนะั้นนะแอมพายคุณยายเดาว่าเป็นเอโกะในอนาคตอีกทีแล้วก็อีกทีเป็นไปได้ว่ะผมกำลังจะพูดเหมือนกันคุณยายอาจจะเป็นเอโกะ ในอนาคตที่ย้อนมาในช่วงทไลาน์นี้ในช่วงทไลายที่กําลังสิ้นหวังเพื่อมาปลุกกําลังใจอะไรอย่างนี้ว่าแล้วมึงจะย้อนมาทําไมล่ะแบบนั้น <laughs> แล้วมึงจะย้อนมาทาไมอ่ะไอ้ hey. แต่ก็ยังว่านะเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสกายเน็ตเพราะมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน อ่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างจากหุ่นยนต์ไม่มีจิตใจไงมนุษย์ต้องช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาถึงบอกอยู่ว่าทําไมถึงส่งเอโกไปไทม์ไลน์อดีตเพื่อช่วยหยุดยั้งสกายเน็ตอ่ะก็อาจจะเป็นตัวเองนี่แหละเป็นไปได้สูงเลยว่าเอออันนี้คิดดีนะครับแอดครูคิดดีคิดดีดดอืมก็ประมาณนี้ผมว่านะเรื่องนี้นะครับใคร มาฟังก้อนหลังรีวิวให้คะแนนสูงแตกต่างกันได้หรือไม่ชอบก็ได้นะครับพูดคุยกันได้หรือจะเสริมข้อมูลอะไรก็คุยกันได้นะครับคนที่แบะเข้ามานะั้นเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปคุยอีกทีนะครับอมืมีอะไรคุยอีกอะสมาชิกคาเนตบอกว่าอาจจะมีภาคต่อนะถ้าควาวิจารณ์ดีขนาดนี้ ผมว่าน่าจะมีว่ะถ้าให้ผมเดานะอย่างเช่นเคนตะในไทมท์ไลน์ที่อนาคตอะเคนตะ2องศส่งเทอร์มินเ r เตอร์เพื่อจะมาทำลายโคโคโรแต่ว่าเคนตะในไทม์ไลน์ใหม่ที่เกิดขึ้นดันช่วยโคโคโรแล้ว มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพ่อหรือเปล่าพ่อดูเหมือนจะรู้มาก่อนว่าเคนตะจะไม่ดีในอนาคตเห็นปะ่ะเพราะว่าพ่อไม่ยอมเปิดประตูให้เคนตะเข้าไปเหมือนพ่อเนี่ยรักลูกอีกสองคนมากแต่เคนตะนี่มีคอยยกเวน้นไอ้เฮียมาข้อม,มันรู้เยอะยิ่งคิดก็ปวดหัวแล้วว่าผมว่านะฮะสมาชิคกคะแนนบอกว่าคนภาคเดกะน่าจะหน้าใหม่แต่ของมิสซิสกคนคุค้นอยู่ใช่ปะ่ะเดกะนี่คือแบบแปลนขึ้นมาเลยเนาะ ไอ้ครูดูว่ะแต่ผมก็หวังว่าเวอร์ชันหนังในอนาคตจะอยากให้เล่นในโนกอนาคตเต็มๆเห็นด้วยเลยวะ่ะอยากเห็นอยากดูคเนตบอกว่าย้อนไปย้อนมาเั้นลือกสมาชิกคเนตไอ้คำว่างง้นลือนี่เหมือนอานอนมากเลยนะสวัสดีคุณหัวหน้าหงด้วยนะครับโอ้โหสวัสดีนะครับพี่มีโปรแกรมจะดูซีรีส์เกาหลีทางเน็ตฟลิกเรื่องเลิฟเน็กด r อไหมครับเพิ่งออนแอร์เหรอใครแสดงครับเนี่ยขอไปดูแบบหนึ่ง เฮ้ยช่วงนี้ซีรีส์เกาหลีแตกกระจายมากนะอย่างในพามิดีโอก็ชินมินอาน่าดูปะผมเห็นชินมินอาอยู่ในพามิเดโอเหี้่ยแย่งซื้อ Netflix ไปเฉยเลยเริ่มเน็กดอเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างนะครับซีรีส์เกาหลีที่เป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ air, ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ดูนานมากเลยนะส่วนใหญ่จะเลือกดูแต่พวกออริจินัลทางสตีมมิงที่มันออกมาแปลกพวดเดียวเลยอะ ที่มันรอเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไม่ได้ดูนานมากแล้วนะตั้งแต่เรื่องอะไรจบไปเนะีี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของ f ฟิกเรื่องสุดท้ายที่มันซื้อมาเรื่องอะไรวะที่มันมีพลังพิเศษอะสมาชิกม้ิสเตอร์เฟลินตูเรื่องอะไรวะที่เราดูกันสองคนอะน่าจะเรื่องสุดท้ายเลยที่ผมดูเสาร์อาทิตย์อะปกติส่วนใหญ่ซีรีส์ดังๆของเกาหลีมันจะออนแอร์วันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่นะวันจันทร์อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเสาร์อาทิตย์แล้วผมไม่ค่อยว่างไงเสาร์อาทิตย์กันเลยไม่ค่อยได้ด เจอกันโปรแกรมต่อไปโอเคครับผมอไอครูบอกคนจนเทศทีทั้งสามยังไม่มีประกาศแต่ปัจจุบันคู่ที่สิบจบเดือนนี้ไม่ได้ตามเลยบางหงก็ไม่ได้ตามเหมือนกันประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆขอบคุณมากๆครับฝากกลุ่มไลน์ด้วยนะใครที่ดูซีรีส์เนี่ยสนใจหาเพื่อนดูก็แอดเข้ามาที่กลุ่มไลน์ได้เผื่อบางวันเนี่ยมีโอกาสได้มาดูกันมาคุยรีวิวกันสนุกๆขำๆมาแลกเปลี่ยนว่ารู้สึกยังไงหลังจากดู นี่ยอย่างวันนี้โอโ้ขอบคุณมพดมันมากเลยที่ละเหตุละเหินลําบากชีวิตจะนอนก็ไม่ได้นอนมาดูกับผมเป็นเพื่อนนะฮะหลายคนหลายชีวิตต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะรวไมไปถึงโดนเนทสนับสนุนด้วยนะที่ส่งเข้ามาขอบคุณมากเลยนะสมาชิกคาเนต่อสมาชิกแล้วโอ้โหฝันดีแล้ววันเนี้เดอะคิวลิグโบดไม่ใช่ครับผมคิวลิグโบดมันพามครับผม อันนั้นที่เราอันนั้นสุดที่เราดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์ชื่ออะไรวะที่มันมีพลังพิเศษเรื่องอะไรวะมันมันนึกออกแต่มันนึกชื่อไม่ออกเว้ยของเน็ตฟิกอะคิริบโวนเป็นของพามิโดคิริบโบนี่หลังเรื่องนี้เหรอก่อนหรือหลังอะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเหมือนคิริบโบจะหลังว่ะเออว่ะแอดครูดสมัยแม่น,นึงวะเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ในเพลย์ลิสต์นี่แหละ เรื่องสุดท้ายที่ผมดูซีรีส์เกาหลีแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์ชื่อเรื่องอะไรวะเนี่ยเออจริงๆด้วยว่ะ The Killing Vote เป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆวะ่ะแอดกูกแม่งรู้ได้ไงวะเรื่องนี้ผมพูดอ่ะ The Uncanny Counter Season 2ครับแต่ว่าก่อน เด็กคิวリングโวนะเดคิโนี่หลังสุดเลยวะ่ะนอกนั้นก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะไม่ได้ดูอีกเลยครับที่แบบออกสัปดาห์ต่อสัปดาห์มีหลังจากนั้นด้วยก็คือ d เดทเกมครับเดทเกมของดิสนีย์พัอ่ะแต่ว่าเดทเกมมันปล่อยมาทีหลายตอนนะถ้าจำไม่ผิดปล่อยมาแบบไม่ใช่ตอนอาทิตย์ละตอนเว้ยอืม อยากดูเหมือนกันนะมันน่าจะมาวันจันทร์อังคารอะไรอย่างนี้บ้างนะพวกซีรีส์เกาหลีดีๆเพราะว่าผมชอบดูมากอ่ะโอเคครับวันนี้ไงก็ฝันดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเจอกันเรื่องใหม่ถ้ามีเรื่องไหนเดี๋ยวบอกในกลุ่มไลเดอร์ไปนอนดีกว่าครับผม Movie d o กนี่บอกว่าผม fc พี่ฟิลผมก็ fc นะฮะ Not นะอ็อตนะเออถ้ามีหนังอะไรก็เรียกไปถ่ายได้นะหนังหมาให้ผมเป็นตัวโกงอะไรก็ได้ ออกแซก10วิแล้โดนฆ่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหา <laughs> <laughs> หัวหน้าหงบอกว่ายังไม่ได้ดู The Vlog ทางเอ็ฟิกที่แนะนำไหมแนะนำเพราะว่าผมว่าคุณหัวหน้าหงน่าจะเป็นสายเกาหลีน่าจะชอบน้องมินซีแน่นอนอยู่แหละโกมินซีดีครับผมน่ารักแสดงดีมากๆผมว่าเรื่องนี้น่าจะส่งโกมินซีปุ๊บขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะอย่างที่เราเคยดูใน สวีทโฮมอะโกบินซีก็มานะผมว่ากระแสน้องมาแล้วนะแต่เรื่องนี้น้องเป็นนางเอกแบบเต็มที่เต็มเต็มเลยอะได้มีซีนเยอะมีซีนฉายแสงเยอะแต่ว่าจะขึ้นไประดับอย่างฮันโซฮีไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูอะเพราะว่านางเนี่ยยังไม่เกิดในเรื่องของโรแมนติกโกบินซีอะต้องเป็นนางเอกหนังโรแมนติกซีรีส์โรแมนติกสักหน่อยอย่างฮันโซฮียังเคยเล่นโรแมนติกแล้วไงผ่านไง สมาชิกอมิสเตอร์เฟรนตูบอกดิอันเคนนี่เคาน์เตอร์รอก,ก่อนคิริโวดใช่ครับผมวันน่าฮงบอกว่าจุงโซมินเป็นนางเอกครับเรื่องเลิฟเน็กดอแนวตลกโรแมนติกผมอยากดูแนวนี้นะพวกตลกโรแมนติกไม่ได้ดูนานมากเลยจุงซูมินผมชอบพอๆกับซูจีอ่ะโอ้โหนี่น่าสนใจนะครับขอเป็นหนังขอเป็นหมาเลยนะมูบีด็อกบอกอยากเล่นหนังหมาจริงหรือเปล่าพี่ฟิวอยากเลยเอาผมแบบเอาผมไปหาได้เปล่าสัก ออกไปสักสิบวิอะไรเงี้ยแล้วตายเลยอย่างเงี้ยเป็นตัวประกอบเองี้ยแบบเอาแบบผมอาจจะโดนตัวร้ายฆ่าอะไรเงี้ยมาถึงตายเลยอะไรเงี้ยเป็นอิตาเ,เอกอะ่ะผมจะไปได้ไปเที่ยวหาอะไรางี้นะมีโอกาสอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยคุยน,นอกรอบแล้วกันเฮีย <c oughs> <c oughs> น่าจะขำดีอ่ะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนตีสองแล้วว่ะฝันดีครับไว้เจอกันทุกคนบายบาย